สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับการแนะนำสินค้าจากร้านเบียร์เงียบเสงนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามีกีตาร์ที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของคนเริ่มเล่นกีตาร์นะครับหรือว่าคนที่กำลังหากีตาร์ในราคาที่ไม่แพงนะครับในรุ่นเริ่มต้นก็เป็นตัวนี้เลยนะที่อยู่ในมือผมนี่นะครับก็เป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมจาก Squier จากแบรนด์ Squier นะครับใครที่อยากได้แบบ Sound Fender ในราคาที่ไม่แพงนะครับ Squier ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมสำหรับการเลือกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วโมเดลก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Sonic นะครับตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับมาเป็นรุ่นนี้นะครับเป็น Squier Debut Series นะครับผมเข้ามาด้วยกัน3โมเดลนะครับที่มาที่ร้านเรานะครับก็จะมีเป็นStrat นะครับผมมีเป็นเทเลเนี่ยแล้วก็มีเป็นเบสนะครับแต่จะมาเป็น P Bass นะครับตอนนี้ก็คือตัวเริ่มต้นเลยของ Squier นะครับราคาจะถูกกว่า Sonic ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่างานที่ให้มานะครับกับการเล่นนะครับที่ผมโดยส่วนตัวที่จับสัมผัสนะครับคือเล่นโอเคเลยนะครับผมการดันสายการเล่นแบบเล่นเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยก็ถนัดมือนะครับผมตัวนี้นะครับเองให้สีเนี่ยเป็นซาตินนะครับผมก็สเปคคร่าวๆเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมบอดี้ก็จะมาเป็นพ็อปล่านะครับก็คอนะครับผมเป็น C shape นะครับจับสบายมือจริงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมก็ให้มาเป็นรอเลวนะครับเฟดเนี่ยในสเปคไม่ได้ระบุไว้นะแต่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นพวกมีเดียมนะครับปิกอัพนะครับก็จะทำมาเฉพาะรุ่นของเขานะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเซรามิกซิงเกิลคอยล์สเปรดนะครับผมถ้าอยู่ในเทเลก็เป็นเซรามิกเทเลในพีเบสก็เหมือนกันนะครับก็ยังเป็นเซรามิกอยู่นะครับผมซึ่งทำมาเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยก็คือกีตาร์เริ่มต้นเนี่ยก็ทำออกมากันได้ดีนะครับผมในหลายๆตัวในหลายรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาลองกันนะครับผมราคานะครับผมตัวนี้ตั้งอยู่ที่ 5,800 นะครับก็ถ้าลดหน้าร้านจะเหลือ 5,220 บาทนะครับใครสนใจนะครับลองเข้ามาทดสอบได้ที่ร้านเบ้งเงียบเสงนะครับจุฬาซอย16นะครับผมหรือสามารถดูรายละเอียดของสินค้าก่อนได้ที่เว็บไซต์เบ้งเงียบเสงนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีมาด้วยกันหลายสีอยู่นะครับผมจะมีเป็นสีแดงอย่างนี้ดาโคต้านะครับผมมีเป็นแบล็คแล้วก็มีเป็นซันเบิร์ดนะครับเป็นสไตล์ซาตินแล้วก็ใครอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งได้เลยนะครับที่ LINE เบ้งเงียบเสงนะครับเป็นแอดไซน์แล้วก็เบ้งเงียบเสงนะครับผมส่วนอันนี้ผมกับ Squier Debut Series นะครับต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาแนะนำสินค้าตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ